สวัสดีนะคะมีคนอยากเห็นห้องใต้ดินบอกว่าขอดูห้องเชื้อราจริงๆมันไม่มีเชื้อราหรอกเพราะห้องนี้มันจะร้อนนี่คือความรกของป้านี่คือเตียงนอนนะแต่จริงๆมันเป็นห้องช่างปรับขึ้นมาเป็นแล้วก็เก็บเสื้อผ้าไว้รกเต็มที่บางคนน่ะมันก็ต้องมีโลกส่วนตัวกันบ้างใช่ป่ะอาจจะให้ดูว่าห้องนี้ร้อนนะตรงนี้อ่ะที่นั่งทำคลิปตรงนี้คือที่เขาแขวนของของช่างนะฮะอ่ะนะฮะให้ดูตรงนั้นคือเครื่องสำหรับดึงความร้อนมาจากพื้นโลกนะคะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นะคะเดี๋ยวจะว่าโม้ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ค่ะสั่งงานใช้คอมพิวเตอร์สั่งงานว่าจะเอาความร้อนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ป้าแต่งตัวเสร็จนี่คือห้องใต้ดินค่ะนะคะที่เป็นอาณาจักรส่วนตัวของป้าสามีไม่มาลงมายุ่งเลยนะนี่ก็คือห้องใต้ดินอีกเหมือนกันนะคะมีตู้เสื้อผ้ามีอะไรคือบริเวณข้างล่างสี่ห้องเนี่ยมันของป้านะคะก็อยากจะบอกนะคะว่ามีความสุขที่สุดนะคะกับการที่อยู่แบบรกๆนะคะคือมีอาณาจักรส่วนตัวนะมีหลายที่ค่ะนะคะมีตู้เย็นมีห้องครัวส่วนตัวแต่ไม่ค่อยได้ลงมาทำนะคะมีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งมีเขาบอกมีคนเขาบอกว่าห้องส่วนตัวข้างล่างของบ้านเนี่ยโดนคนโจมตีเยอะเฮ้ยกูเป็นคนถ่ายรูปเองมึงถ่ายกับมือแล้วกูส่งกูถ่ายให้พวกมันทุกซอกทุกมุมทำไมมันเอาแค่มุมที่เราโชว์ให้ดูเฮ้ยกูมีมุมส่วนตัวพวกมึงต้องดีใจนะพวกมึงมีโอกาสมีห้องส่วนตัวทั้งชั้นเนี่ยเป็นของเราหรือเปล่าวะข้างล่างนี้นะสี่ห้องเท่ากับข้างบนแต่เต็มไปด้วยเสื้อผ้ากูเข้าใจป่ะแล้วก็แขวนไปทั่วนั่นแหละนะเพราะว่าคือเอาความสะดวกเห็นไหมป้าก็ว่างๆของป้าอย่ามาตอแหลกันนะบางคนอุ้ยบ้านฉันเนี่ยทำเป็นระเบียบมึงเลือกเสื้อผ้าออกมาสี่ห้าตัวเนี่ยนะบางทีมึงเลือกออกมาวางมึงยังไม่รู้เลยทำไปว่ามึงจะเอาตัวไหนข้างหน้านี่ราวผ้าอีกตู้เสื้อผ้าอีกคือผู้หญิงเนี่ยแล้วเมื่อวานนี้ให้ดูห้องที่ป้านั่งสำหรับเรียนหนังสือจริงๆแล้วห้องนั้นนะเป็นห้องแขวนแจ็คเก็ตกับวางรองเท้าแต่คนที่รองเท้าเยอะกับแจ็คเก็ตเยอะคือกูคือคุณป้าก็เลยเอาลงมาไว้ข้างล่างจัดให้เรียบร้อยนะรู้ว่าคู่ไหนที่จะใช้ประจำคู่เดียวหรือสองคู่เอาไปไว้แล้วเดี๋ยวเอาลงมานะคะมีความสุขนะปูจริงๆลงมาข้างล่างแต่สามีเนี่ยไม่ค่อยอยากให้ลงมาเพราะว่ามันรู้สึกห่างเหินมันสองชั้นเลยห่างกันเนี่ยคือตรงนี้ชั้นนี้ถือว่าเป็นชั้นแรกถ้าพวกเราคนไทยนับแต่ฝรั่งไม่นับนะคะชั้นข้างล่างนี้เขาไม่นับเพราะว่าชั้นข้างล่างนี้เขาไว้เก็บของกันแต่ป้าย้ายของเก็บของไปอยู่ที่โรงเก็บรถแล้วไม่มีสมบัติอะไรมากมายนะพยายามเอาออกเหลือแค่ชีวิตนี้ก็คือเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแค่นั้นผู้หญิงไม่ต้องมีอะไรเยอะใช่ไหมแล้วเราก็อยู่สมัยนี้มันไม่ต้องเตียมันไม่ต้องตุนอาหารนะแต่ก็ยังมีตู้เย็นตรงโน้นนะห้องตู้เย็นแล้วก็ข้างหลังนู้นอ่ะก็เป็นห้องซักผ้าซักรีดให้ดูแล้วนะบางคนจริงๆนะป้าไม่ถือว่าเป็นการโจมตีเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงไปผัวฝรั่งน่ะให้ได้อย่างกูที่เขายอมให้มึงรกในอาณาจักรของมึงเองมีใครบ้างที่ได้อิสระเสรีภาพที่ได้มีมุมรกส่วนตัวเป็นของตัวเองอย่างป้ามีน้อยคนนะไม่ใช่ไม่มีป้าได้ชั้นใต้ดินทั้งชั้นเลยคือแกไม่ยุ่งมึงจะทำยังไงเรื่องมึงนะมึงจะทำยังไงเรื่องมึงไม่สนนะกับชั้นใต้หลังคาชั้นแรกหลังคาแกก็ไม่คานขึ้นไปหรอกและไอ้มุมรกๆนั้นน่ะป้าเคยเอาไว้ของมีค่าแต่ตอนนี้ไม่ไว้แล้วนะคะก็บอกแล้วว่ารูปนั้นก็กูคนถ่ายกับมือแต่พวกมึงชอบดูแบบลกๆหรือว่าชอบดูแบบสวยๆอ่ะสร้างภาพไหมสร้างมึงจะให้คนเนี่ยเขาเดินเข้าประตูมาแล้วเนี่ยเห
เห็นโลกไปหมดเต็มไปด้วยเสื้อผ้าคนไทยที่เป็นเมียจริงๆกับตู้นี้ไม่ได้ใส่เหี้ยอะไรไว้เลยเพราะอะไรกูชอบวางแบบนั้นกูจะได้รู้ว่าตัวไหนกูอยากได้แล้วบางทีเสื้อผ้าเราใส่แป๊บเดียวอะใส่ประมาณคือเหมือนบางทีลองใส่เสื้อผ้าก่อนนะว่าตัวไหนกูชอบตัวไหนกูไม่ชอบปรากฏว่าอะไรรู้ไหมกูไม่ชอบไม่ชอบเป็นไรกูก็ถอดวางก็มันไม่จำเป็นต้องซักไม่ใช่หรอเออบางครั้งอะแล้วเสื้อผ้าก็จะไม่ค่อยใส่แบบก็มีว่ะแบบรีดอะก็มีนะคะอ่ะเดี๋ยวจะไปให้ดูอีกที่หนึ่งที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเครื่องทำความร้อนขนาดใหญ่เลยอันนั้นให้ดูไปแล้วนะเครื่องจักรพื้นโลกเดี๋ยวจะไปดูอีกที่หนึ่งนี่เป็นไงข้างหลังก็เสื้อผ้าเต็มไปหมดนะห้อยเต็มไปหมดนี่เครื่องทำความร้อนขนาดใหญ่บางคนบอกว่าห้องเชลามันไม่มีเชลาหรอกนะคะเพราะว่ามันมีเครื่องทำความร้อนมันจะมีเฉพาะช่วงหน้าน่ะหน้าร้อนของสวีเดนที่ไอเครื่องทำความร้อนเนี่ยมันหยุดทำงานนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงนะคะป้ามือทาสีกับมือจัดเป็นห้องจัดแปะเปาะเขาเรียกว่าอะไรเป็นวอลเปเปอร์นะคะเดี๋ยวให้ดูพอละดูแค่นั้นพอได้หอบเสื้อขึ้นมาอีกนะก็ถึงบอกว่าบางคนเห็นป้าเนี่ยใส่เสื้อผ้าซ้ำๆอะไรขี้เกียจลงไปเอาบางทีก็ใส่ซ้ำๆก็เลยหอบขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเผื่อว่าเดี๋ยวไว้ใส่นะห้องนี้มันกล้องพูดดังไม่ได้ห้องไหนที่มันกล้องคือของมันไม่ค่อยมีห้องนี้ไม่ค่อยมีของนะคะเป็นคนที่ชอบบ้านโล่งๆสามีนะไม่ใช่กูชอบบ้านรกๆเอานะคะเดี๋ยวไว้คุยกันแต่งเนื้อแต่งตัวแล้วค่อยคุยกันสุชาวดีคนตะกุนมั่งมีโอ้โหเสื้อตัวนี้นะคะอุ่นอยู่กันมาเท่าไหร่แล้วจะ20ปีแล้วเนี่ยแม่งของดีมันมีเหตุผลจริงๆนะจริงเมื่อก่อนทำไมต้องซื้ออย่างนี้ทำไมพอเดี๋ยวนี้เออของดีไม่ธรรมดานะเว้ยใช้กันทีง10 20ปีเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราคุยกันใหม่น้องเสียงดังไม่ได้เพิ่งตื่นอ่ะคลิปนี้สำหรับที่สลิมมันอยากรู้แล้วก็อย่างนึงเขาบอกป้าโดนโจมตีเพราะว่าลบกูไม่ได้ตบซับใครเนี่ยนะแล้วกูสร้างภาพเนี่ยกูก็ไม่ได้หาเงินกับใครแล้วกูถามไงมึงจะให้กูอยู่แบบมึงจะให้คนเข้ามาแล้วเห็นลบเหรอฮะหัวกูก็ไม่ยอมเขาเป็นฝรั่งเขายกให้กูก็เป็นคนถ่ายรูปให้พวกมันเองบ้านกูส่งมึงลองคิดนะว่าบ้านกูอะส่งให้พวกมันมีทุกซอกทุกมุมครัวเคลออะไรตั้งแต่แบบใหม่ๆกำลังทำทุกสิ่งทุกอย่างทำไมไม่มีลูกออกมาแล้วมึงบอกว่าเอามาโจมตีแล้วได้อะไรเพราะกูก็ไม่ได้หาเงินอะไรกับใครในโซเชียลพวกมันซะอีกหาเงินบริจาคทำไมรู้ไหมคะว่าป้าถึงรู้ทันไอ้พลคดีน้องชมพู่ก็มันพูดจาอะไรช่างต่างเลยคือแบบเล่าความเท็จตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จเก่งอ่ะก็คืออีหนิงดีเคกับอีจัญญายิ้มประเสริฐกับแอนเดอะแก๊งเมื่อก่อนนี่นะมีไฟเย็นด้วยนะจ๊ะกูบอกสักก่อนกูยังยืนยันว่าไฟเย็นก็หาแดกค่ะกูยังยืนยันนะคะบางคนบอกอุ้ยรักไฟเย็นด่าเจ้าเฮ้ยกูก็ด่าเจ้าแต่กูทำไมต้องไม่มาเอาตังค์พวกมึงอ่ะฮะกูไม่ต้องขอรับบริจาคอ่ะมึงถามดิถึงจะด่าเจ้าหรือไม่ด่าเจ้าเราก็ต้องทำมาหากินไม่ใช่เอาแบบอีหนิงว่าเฮ้ยกูด่าเจ้าแล้วพวกมึงต้องดูแลกูซัพพอร์ตกูเอาเงินบริจาค กันมารัวๆก็ดูอย่างไอ้พลน่ะมึงไปให้เขาทำไมเหี้ยอะไรคดีน้องจมูกไปให้ทำเหี้ยอะไรเหรอแล้วกูเห็นพวกมึงมาในคดีน้องจมูกมึงสงสารน้องจมูกคนตายแล้วไงวันนี้ยังไม่หยุดบริจาคกันเลยฮะความจริงนะกูก็ไม่อยากพูดแหละถ้ากูไม่สงสารผู้บริจาคสายโอนไวแบบโง่ๆถ้ากูไม่พูด
ณเมื่อ2ปีที่แล้ว 2-3 ปีที่แล้ววันหนึ่งพวกมึงก็มาด่ากูว่ากูเนี่ยทำไมไม่บอกความจริงว่าอีพวกนี้มันเป็นแก๊งหาแดกมันตั้งตัวเป็นมาเฟียในกลุ่มคนรักประชาธิปไตยหรือเสื้อแดงสมัยก่อนมันอยู่มาเป็น10ปีแล้วหาแดกเป็นล่ำเป็นสันโดยเฉพาะอีหนิงดีเคหรืออีพันทิพย์ชัยศรีลำนะแล้ววันที่มันโดนไอ้รถฉัตรวดีส่งชื่อให้กับคสช.เป็นเพราะมันแทงทุกคนที่ไม่ก้มหัวให้มันเมื่อวานให้คนถามว่าถามสิลูกถามกันว่าทำไมถึงโกรธกับอีหนิงดีเคทั้งที่มาก่อนเนี้ยอ้าวก็อยู่ด้วยกันไม่ใช่เหรอที่ดูด้วยกันนะเป็นเพราะความซื่อความโง่ของเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะใช้เราเป็นเครื่องมือเข้ามาให้คนเสื้อแดงรู้จักแล้วก็ทำมาหาแดกต้องยอมรับความโง่ของตัวเองก็บอกแล้วว่าขอโทษที่โง่ให้เขาเกาะโดยไม่รู้ว่าเขาคือตัวแฝงหาแดกแต่อยู่กันนานๆจะรู้ว่าโอ้เขาทำคลิปเขามีช่อง YouTube เป็น10ช่องและก็มีช่องที่อวยเจ้าก็คือทำช่องเรารักในหลวงคนตามสมัยนะรู้สึกว่าล้านสองตอนที่ป้าไปดูล้านสองกว่าเงินแล้วแต่ละคลิปนะเป็นล้านวิวแล้วสมัยก่อนนะค่าโฆษณาได้เยอะล้านวิวนี่ได้40,000กว่าแต่ละคลิปอ่ะมึงคิดเอาแล้วมันตัดทุกวันมันทำงานตรงนี้ทุกวันไอ้เราก็ไม่รู้เราก็บอกมันรู้ทีหลังเพราะมันหลุดพูดเว้ยนั่นแหละช่องนั้นของฉันเองแหละแต่ก็ใช่จริงๆเพราะอะไรเราบอกอ่ะไม่เชื่อเว้ยมันลองทักสิอ้าวมันก็ทักเราจริงๆเป็นแอดมินทักสิเพราะเราก็เอาตัวนึงของเราไปลองดูซิว่าจะใช่ไหมมันก็ทำจริงๆมีทั้งอวยเจ้าอวยเผด็จการแล้วก็อวยเสื้อแดงอวยประชาธิปไตยแล้วคุณคิดจะให้ป้าทำคุณคิดว่าป้าจะยอมโง่ต่อไปเหรอโง่8ปีกว่า9ปีนะไม่ใช่ว่าโง่ประเดี๋ยวประดาวนะป้าถึงเข้าใจไอ้พลที่แบบยังไม่เลิกโง่เรื่องไอ้พลเนี่ยไอ้พลคนที่มันทุกคนเอางี้กูเชื่อพี่หนุ่มกรรชัยเพราะพี่หนุ่มกรรชัยรู้ว่าไอ้เนี่ยต้องเป็นฆาตกรแน่ๆแน่คือมันก็เศร้าใจที่เราโง่แต่ก็พวกคุณก็ต้องรู้ว่าคนหลักมันโง่มาก่อนปล่อยให้มิจฉาชีพมาเกาะแล้วมันก็สร้างตัวสร้างตนกันนะโหนกันไปโหนกันมาเพื่อหากินด่าเจ้าพวกคุณก็ด่าพวกคุณเกลียดเจ้ามันถ้ามันเกลียดเจ้าคนเกลียดกับคนเกลียดทำไมมีคนหนึ่งได้เงินอีกคนหนึ่งเสียเงินก็เหมือนฝั่งรักเจ้าไงพวกมึงก็รักเจ้าคนนั้นก็รักเจ้าทำไมมีอีกฝั่งหนึ่งรักเจ้าแล้วเสียเงินอีกรักเจ้าอีกคนหนึ่งได้เงินแบบไอ้ประสิทธิ์เจียวกกแล้วคุณรู้ไหมพวกมิจฉาชีพที่มันรู้ช่องทางอ่ะมันเข้ามารวมตัวกันที่บางคนอุ้ยประเพณโดนยำเละกูจะบอกเลยนะสิ่งนั้นน่ะจะประกาศให้โลกรู้ว่าสิ่งที่กูพูดอ่ะว่ามันรวมตัวกันเป็นมาเฟียในเสื้อแดงมันมีอยู่จริงก็ไม่เห็นละคนเม้นเมื่อวานเนี้ยที่มาม้วนใต้ YouTube ป่ะที่ไลฟ์สดอุ้ยกูแอบเชียร์พวกสลิ่มให้กระทืบมึงยำมึงอีเพนนั่นคือคนเสื้อแดงนะนั่นคือคนเสื้อแดงนะคือป้าพูดว่าการรับบริจาคเนี่ยเงินทองมันไม่เข้าใครออกใครพอถ้าเกิดมันมีเงินเข้ามานะความโลภมันตามมาแล้วว่ามันไม่มีแล้วอุดมการจะหายไปมันจะเป็นอุดมเงินที่ป้าพูดถึงเรื่องพระราชาคณะอะไรต่างๆนั่นแหละป้าก็รู้เมื่อก่อนก็เป็นพระดีๆอยู่พอมีตำแหน่งมีเงินทำไมเปลี่ยนไปก็เหมือนอีหนิงแก๊งอีหนิงดีเคอีจันยายิ้มประเสริฐเนี่ยเหมือนกันเพื่อนป้าคนนึงนะโดนหลอกไปล้านกว่าต่อคนนะบางคนบอกเป็นไปได้เหรอคุณดูคดีไอ้พลคดีต่างๆคุณดูต่างๆที่บอกพอระดมเงินแบบร้องไห้ไงเดี๋ยวปิดหน้าท่านนะช่วยด้วยนะตอนนี้นะคุณตาไอ้เมื่อวานพูดไปละในคลิปนะ
แล้วก็เดี๋ยวคอมเสียไมค์พังเนี่ยพวกฉันต้องพูดด่าเจ้าเนี่ยเอาคอมมานะแต่คนให้เงินรัวๆไม่เคยได้10เป็น10ปีนะไม่ใช่8ปีนะเป็น10ปีนะตั้งแต่ที่มันเข้ามาก่อนคือมันเข้ามาช่วงที่นกสินใจออกมาแล้วก็มาเกาะเราก็โง่พูดตรงๆก็โง่นะแต่ใครอยากจะโง่ต่อบริจาคเหมือนที่ไอ้พลยังได้รับบริจาคอยู่ก็พูดไม่จบก็คือมึงเข้ามาเพราะมึงสงสารน้องชมพู่แต่มึงเกมระดมเงินกันเพื่อบริจาคให้กับทนายเพื่อสู้ให้น้องชมพู่แพ้ฝั่งแม่น้องชมพู่แพ้เฮ้ยหัวใจพวกมึงทำด้วยอะไรเหมือนกันเหมือนพวกอีฝั่งอีหนิงอีจันยาเนี่ยที่ระดมเงินกันหรือว่ามีเงินอยู่แล้วเนี่ยให้ไปบุกถึงบ้านป้าที่นครปฐมไปถ่ายรูปลูกมาไปถ่ายคลิปมาพวกคุณก็เห็นอยู่ฮะไม่ได้มาขอความช่วยเหลืออะไรนะแต่ให้พวกคุณรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ในพวกเสื้อแดงเก่าๆนะที่เข้าหามาหาเงินเข้าใจนะที่พูดแล้วก็ฉลาดขึ้นเองคือวันนี้ป้าได้พูดแล้วอะเชื่อไม่เชื่อไม่เป็นไรค่ะเพราะถือว่าได้พูดไปแล้วนะคะคือพูดไปแล้วเนี่ยเท่ากับถือว่าเตือนแล้วนะบอกแล้วนะไม่ฟังก็เรื่องของคุณก็นะคะก็เล่าให้ฟังแค่นี้มิจฉาชีพมันมีทุกที่อะค่ะมันแฝงใส่ชุดอะไรก็ได้อะตำรวจยังมีมิจฉาชีพเลยอะปล้นประชาชนเล่นๆนะครูก็มีมิจฉาชีพคำว่ามิจฉาชีพกับสัมมาชีพอะไปเซิร์ช Google แล้วก็จะรู้สัมมาชีพคือการทำมาหากินด้วยปกติไม่เบียดเบียนคนอื่นมิจฉาชีพคือการเอาเปรียบคนอื่นสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นจริงๆมันมีเรื่องเล่าเยอะมากวัดยังมีมาเฟียได้โรงเรียนบางที่ก็มีมาเฟียนะในวังก็มีมาเฟียวังมันจะเป็นฝ่ายนั้นฝ่ายนี้อะไรอย่างเงี้ยนะในคุกก็มีมาเฟียในเสื้อแดงก็มีมาเฟียค่ะใช้คำว่าเสื้อแดงนะเพราะเด็กๆรุ่นนี้ยังไม่ค่อยรู้อะไรก็อีนี่อีหนิงดีเคหรืออีพันทิพย์ชัยศรีลำเนี่ยที่น้องโรสหรือว่ารสชัดประดีเนี่ยส่งชื่อมันให้กับทหารกสช.เพราะว่ามันทำกับเขาไว้เยอะอย่างเช่นไปยุ่งเรื่องครอบครัวเขาแอบอัดคลิปหลอกถามผัวมันเพื่อเอามาประจานรสชัดประดีนะตอนนั้นกูก็ยอมรับก็ตกเป็นเหยื่อเขาขึ้นมาด่าโรสว่าโรสส่งชื่อพี่น้องแสดงมันใช้คำว่าพี่น้องแสดงนะให้คสช.มันไม่ได้บอกว่าส่งแค่มันนะมีไอ้เฟิร์นด้วยซึ่งไม่รู้อีหนุ่ยนี่ก็โดนเข้าไปด้วยส่วนมันพวกอีหนิงใครหยุดบริจาคคุณจำไว้นะคุณบริจาคเนี่ยคุณมีชื่อมีนามสกุลให้มันมีหลักฐานการส่งเงินให้มันมันเล่นพวกคุณยังไงรู้ไหมคะอีก้อยนี่โดนมาแล้วอีปราณีเนี่ยโดนมาแล้วก็คือส่งชื่อไปให้ไอ้เหรียญทองจนอีพวกเนี้ยกลัวอีหนิงกลัวแก๊งอีหนิงแก๊งอีจันยาต้องคานต้อย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 ไปกราบมันเพื่อจะไม่ให้มันส่งชื่ออีกไม่ให้มันละลานครอบครัวอีกแต่ทำไมคนไม่กลัวป้าเพราะป้าไม่ทำใครไงเพราะป้ามาพูดเรื่องราวว่าเราถูกเอาเปรียบจากระบอบกษัตริย์จนมีการรวยกระจุกจนกระจายเท่านั้นหมดหน้าที่ของป้าป้าก็ไปป้าไม่ได้มาหาเงินหาทองอะไรตรงนี้ป้าไม่ได้มาหาผลประโยชน์จากใครนะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้นะคะเช้าวันนี้แสบตามากเลยเนี่ยเวลามันมองจอนะเดี๋ยวก็อาจจะเมื่อคืนยอมรับค่ะยอมรับว่าเมาจริงๆเมาจริงๆนะเอ้าทำไมอยู่เมืองนอกเรื่องปกติ
คนเขาดื่มกันเรื่องปกติที่เมืองนอกนะเบียร์เนี่ยเขายังมีไว้ให้เด็กกินเลยให้เด็กฝึกกินแต่คนเมืองนอกเขาไม่ได้ติดมีน้อยมากที่ติดนะที่ติดเหล้ามีน้อยมากบอกแค่นี้เขาฝึกให้มันตั้งเขาเรียกว่าแดกตั้งแต่อยู่ในท้องกันนะเด็กไอ้ที่สวีเดนเนี่ยที่สแกนดิเนเวียนหรือว่าเยอรมันนะแดกกันตั้งแต่อยู่ในท้องอ่ะเพราะว่าอะไรเขาทำแบบไม่มีแอลกอฮอล์แต่รสชาติอาจารย์ประวินโพสต์ในเดี๋ยวไปดูซิว่าเสด็จแม่ประวินโพสต์อะไรบ้างเออเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเมื่อก่อนเนี้ยเสด็จแม่ประวินเขาก็อาจจะดูคลิปป้าเขาเกลียดป้ามากเลยกับการแฉพวกเนี้ยเขาไม่รู้ไงว่ามีแกใสไงเห็นแกเป็นอาจารย์อย่างนั้นเพราะแกทำมาหากินแกก็จำเป็นจะต้องขอเงินใครแต่ถ้าเกิดเธอเชิญฉันไปไหนเธอก็ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ฉันก็แล้วกันก็แค่นั้นเขาจะไม่อะไรเขาเกลียดป้ามาก่อนเนี่ยเพราะว่าไปแฉอีจันยาอ้ําเอิ่มเนโกะเนี่ยเกลียดป้ามาก่อนเนี่ยตอนหลังมาแฉกันเองมาแฉเองเลยเพราะว่ารู้ความจริงแล้วว่าสิ่งที่ป้าพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงเอากลายเป็นผู้มาก่อนการทันมิจฉาชีพแล้วคดีของไอ้พลคนละยำป้าเป็นคนถอยออกมาก่อนที่จะมีเพลงตะ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 เพราะเห็นการพูดการจาแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮียแม่งกู exactly อีหนิงดีเคเลยเนี่ยเหมือนอีหนิงดีเคเลยมึงต้องอยากได้เงินคนอื่นแล้วล่ะถ้าพูดอย่างเงี้ยพูดทำให้หน้าสาสงสารอย่างเงี้ยดึงไอ้โน่นนี่เนี่ยมาให้เพื่อให้หน้าสงสารเนี่ยแล้วบีบน้ำตาอย่างเงี้ยนะแล้วไอ้พวกบีบน้ำตาขึ้นเวทีแล้วก็เบียดอะไรอย่างเฮียสุดทงสุเทพเนี่ยพวกนี้หาเงินทั้งนั้นหาผลประโยชน์ทั้งนั้นมันมีทุกที่พวกคุณระวังตัวกันเองนะป้าจะไม่พูดอีกถือว่าเตือนแล้วนะดูจากคลิปเมื่อวานที่ป้าไปไลฟ์สดที่ TikTok นะดูจากตรงนั้นเพราะว่ามันมีสลิมเข้ามาถามสลิมเข้าไปตามอีหนิงนะมันบอกว่าฉันแกเนี่ยเป็นคนสร้างภาพบอกเฮ้ยนี่ไงสร้างภาพไหมสะอาดเรียมมันต้องสร้างภาพเนี่ยแต่กูก็มีมุมกูถึงบอกว่าคนมันมีเหรียญมีสองด้านด้านสะอาดสะอ้านจัดเป็นระเบียบช่อดอกมงดอกไม้เลิศเลอเพอร์เฟกต์รอแป๊บนึงเดี๋ยวกูจะหันดอกไม้เดี๋ยวไม่ใช่มันจะควัดบริเวณนี้เป็นที่วางกล้วยไม้นะถ้าไม่เดี๋ยวมันหักนี่คือขอบหน้าต่างที่เมืองนอกขอบหน้าต่างเนี่ยเขาไว้กล้วยไม้ไว้ดอกไม้กันก็ต้องสร้างก็ต้องสะอาดมึงว่าวัดอะเวลามึงไปดูที่วัดอะวันที่มึงไปปุ๊บห้องน้ำสะอาดศาลาสะอาดมึงว่าวันปกติแล้วมึงเคยได้ไปดูห้องเก็บของของวัดมั้งไหมกูเข้าเวทีหนึ่งไอ้เหี้ยแม่งหม้อแทบจะหล่นใส่กูอะตั้งซ้อนซ้อนซ้อนนะมันก็ต้องสร้างภาพเพื่อให้พวกคนดูที่เข้ามาเยี่ยมเยียนเนี่ยมันชื่นตาชื่นใจว่ากูสร้างไหมมันก็ต้องสร้างสิมึงจะให้บ้านกูแบบข้างล่างข้างบน4ชั้นในรกเท่ากันเหรอแต่กูไม่ได้หาเงินกูบอกนะกูเตือนนะเตือนทุกคนที่ฟังแล้วไปบอกต่อๆกันในกลุ่มคนเสื้อแดงใช้คำว่าเสื้อแดงนะเราจะไม่ใช้พวกน้องน้องสามนิ้วนะเพราะน้องพวกนี้เข้ามาใหม่มากคืออีหนิงหากินตั้งแต่เด็กพวกนี้ยังดูดลูกอมช็อกกระจุกอยู่อ่ะมันเป็นการรวมตัวของมิจฉาชีพแล้วนะฝั่งเรานะบางคนบอกทำไมต้องแฉเฮ้ยบ้านมึงยังสกปรกทำตัวเหมือนโจรทำตัวเหมือนภูมิพลมึงไม่ให้พูดมึงบ้าป่ะกูถามมึงหน่อยหึกูกับอีหนิงเนี่ยที่มันขัดกันเพราะกูไม่เชื่อฟังมันคือคนพวกเนี้ยได้คืบจะเอาศอกควบคุมเราได้เราเป็นคนที่ยังไงก็ได้แต่ตอนนี้กูแบบมีความสุขมากตั้งแต่กูอยู่คนเดียวเนี่ยเพราะอะไรไม่มีใครมาควบคุมอย่าแต่งหน้าอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้เมื่อก่อนที่มีช่วงนึงที่ป้าไม่แต่งหน้าเลยเพราะว่าละอีนี่มันคอยว่าจะพูดเรื่องประชาธิปไตยก็ต้องเอาประชาธิปไตยมาวางบนโต๊ะไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าทาปากแต่ตัวมันมีใครเห็นหน้าบ้างไหมฮะมีความจริงใจให้ใครดูบ้างไหมแม้แต่หน้ามันยังไม่ให้เห็นนะกูถามมึงแค่นี้แต่มันจะยกพวกไฟเย็นนะกับอีจันยาเนี่ย
มาเป็นแบบฉากกันแล้วก็ไปเกาะพวกอาจารย์นั่นแหละอาจารย์จลันถึงได้เน่าไงเพราะอะไรคุณหญิงครับอย่างนั้นอย่างนี้ก็เน่าไงก็โดนขุดไงบางคนก็บอกป้าอย่าแชร์กันคุณถ้าลูกบ้านคุณเหี้ยคุณยังไม่จับส่งตำรวจคุณจะกล้าไปจับลูกคนข้างบ้านที่มันเหี้ยเท่ากับลูกแล้วหรอคุณกล้าไปชี้หน้าหรือว่าลูกเขาเหี้ยถ้าคนในบ้านคุณเหี้ยคุณไม่บอกใครอ่ะลูกกูเหี้ยกูก็ว่ามันเหี้ยวันนี้มันดีกูก็ชมก็บอกแล้วไงมันมีสองฝั่งฝั่งหนึ่งรักเจ้าฝั่งหนึ่งเกลียดเจ้าอีกฝั่งที่รักเจ้าก็มีทั้งหาแดกกับกูรักเจ้าบริสุทธิ์ใจมันมีอีกกลุ่มหนึ่งคือพวกกลัวแล้วก็มีการบริจาคมึงดูเอาง่ายๆเลยขนาดวชิราลงกรณ์เนี่ยรวยจะตายห่ามึงไม่เห็นเลยที่มันรับเศษเงินความโลภของคนนะถ้ามึงไปติดมันนะมึงขึ้นจากกลุ่มนั้นไม่ได้เห็นไหมว่าเงินที่ไอ้พุทธะตรงเตงเนี่ยไอ้พุทธตรงเตงเนี่ยให้ไปถุงเบลอนะเจ้ายังรับบริจาคเลยมึงเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าฝั่งเสื้อแดงไม่มีอย่าคิดนะคะที่บางเราอะชี้ให้บริจาคให้สายเจริญไปละโอ้โหด่าใหญ่เลยทำไมต้องให้แต่สายคนเดียวอย่างนั้นอย่างนี้ถ้ามึงไม่ทำให้มันเป็นระบบนะมันจะมีเข้ามาเกาะอาจจะแรกๆเขาอาจจะไม่ได้ใช้มิจฉาชีพหรอกอยู่ๆไปมันหวานหอมอะเงินบริจาคเนี่ยมันง่ายที่สุดหวานหอมที่สุดก็ดูไอ้บินบรรลือฤทธิ์สิกูทำตัวเป็นคนดีมาโอ้ช่วยคนนั้นคนนี้มาว่ารอวันนึงกูจะตบทีเดียวให้ล่วงไปเลยก็คือ 4-50 ล้านไปเลยวันที่น้ำท่วมผมจะช่วยลังจังหวัดที่มันก็รู้จังหวัดนั้นเล็กๆแล้วก็มีแค่หมื่นกว่าครอบครัวใช่ป่ะมันก็ช่วยทุกครอบครัวนั่นแหละไม่ผิดอ่ะแต่ประมาณ10กว่าล้านแต่ได้ไว้ใน50กว่าล้านแล้วส่วนอีหนิงดีเคกแก๊งนี้นะได้หลายล้านค่ะช่วงที่โหนศพอาจารย์สุรชัยผู้ชนะซากศพผู้ชนะกาสลองได้ไปหลายล้านค่ะถ้ามันไม่ได้บางคนบอกอุ๊ยเอาหลักฐานมาสิเอ้ามึงดูจากการมันกินเที่ยวกันดิหืออย่าลืมว่าอีหนิงมันเป็นคนล้างห้องน้ำทำงานไม่เต็มเวลามันจะเอาเงินที่ไหนซื้อตั๋วให้คนนั่นซื้อตั๋วให้จากเดี๋ยวไอซ์แลนด์จากนอร์เวย์จากเบลเยียมจากเยอรมันโอ้โหไปกันเยอะเลยมึงว่าเงินเท่าไหร่ค่าเที่ยวกันทีเมื่อไปถึงปุ๊บนะเห็นไหมกินอาหารกันน่ะมันตบหน้าคนบริจาคมึงได้แดกอย่างกูป่ะกินเลยกินเลยป้าจ่ายเองรวยจังตังชาวบ้านค่ะรวยจังตังชาวบ้านนะคะก็จะบอกว่าอยู่กับพวกมันก็เน่าอ่ะแต่รู้สึกว่าอ้ําจะออกมาแล้วอ้ําเนโกไม่ยุ่งกับคนพวกนี้แล้วไม่ยุ่งกับอีจันยาอีหนิงไม่ยุ่งแล้วมาหาแดกด้วยกันนะที่ป้าโดนพวกมันไล่ล่าไม่เคยบอกพวกคุณนะคะไม่สนใจด้วยค่ะแต่มันไปถึงบ้านเพราะมันมีเงินไงสมมติมันอย่าลืมนะเมื่อกี้พูดไม่จบเรื่องโอจิตตภาผู้หญิงคนนี้ชื่อจิตอาภาหรือจิตตภานี่แหละผัวเขาชื่อนายกิตติอดุลแก้วผลึกนะใครให้โฉนดนะฝั่งเสื้อแดงส่วนมากจะเป็นฝั่งเสื้อแดงให้โฉนดเขาไปเป็นการลงทุนกรุณารีบไปเอาคืนไปดูประวัติคนคนนี้สิทำไมต้องไปทำสยงศัลยกรรมเทศหุ้งลวงโลกไงจำได้ไหมมาพร้อมๆกับลืมชื่อว่ะมีเรื่องกันมีข่าวในนั้นอ่ะแล้วก็แจ้งความเท็จคุณคิดว่าคนระดับที่แจ้งความเท็จสร้างเรื่องขึ้นมาว่าตัวเองโดนปล้นบริษัทการเงินโดนปล้นแต่จริงๆเปล่าหรอกนัดเข้ามาเคลียร์หนี้แล้วตัวเองก็หนีไปแล้วให้คนรอจนโมโหแล้วก็บุกเข้ามาก็ไปแจ้งความว่าเขาโดนปล้นแล้วไม่ได้แจ้งประเดี๋ยวแดดเดียวนั้นนะรอ 2-3 วันแล้วก็มีบอกว่ามีช่องลงช่องลับเพชรหายนาฬิกาหายนั่นแหละคนนั้นตอนนี้ก็มาอยู่กับพวกแสดงใช้คำว่าแสดงนะเราไม่ใช้พวกเด็กๆพวกนี้นะไม่ใช้อยู่กับแสดงมานานแล้วส่งของมาให้ป้ากินป้าคือมันตีสนิทอ่ะ2ปีป้าปกติไม่รับอะไรของใครนะตีสนิทจนเราเกรงใจอ่ะ
เออรับเถอะป้าหนูส่งให้ป้าหนิงตั้งหลายรอบแล้วป้าหนูอยากให้ป้ากินแล้วก็เกรงใจเกรงใจพูดตรงๆนะครูเป็นคนกินง่ายค่ะอยากส่งอ่ะก็ให้น้ำพริกมา2 โลนะคะ2 เที่ยว2 โลพอกินปุ๊บมึงกูกลายเป็นอะไรรู้ไหมใส่ปอกคอกูทันทีเหมือนจุงกูเหมือนหมาเลยตอนนี้ก็ไม่ได้สิคะกูเด็กพิเศษค่ะควบคุมยากนะคะกูไม่ได้อยากได้ของพวกมึงไม่ได้อยากได้เงินใครที่ป้าทันคดีไอ้พลคดีน้องชมพู่ก็เพราะว่าอยู่กับพวกมิจฉาชีพมานานเรานั่งฟังเราสงสารผู้บริจาคแต่เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงบางทีอยู่ในสกายกัน15-16คนเนี่ยเหมือนเอาคน15-16คนมาต้อนผู้บริจาคแต่ป้าบางทีก็เขาบอกเออป้าว่าไงเออก็ตามนั้นบางทีแบบน้ำท่วมปากใช้คำว่าเพื่อนแม่งมาค้ำคอค้ำคอไม่ให้ช่วยผู้บริจาคว่ากูก็เจ็บปวดไหมอ่ะฮะเพื่อนบางคนเสียแม่งค่ะเด็กมันคิดดูนะมันเสียเงินบริจาค กันเนี่ยมันไม่ได้เสียแบบวันเดียวเลิกกันนะอย่างกับมีคนหนึ่งทางออสเตรเลียนี่หลายปีละก็เข้ามาก็เพราะเราแต่วันที่โดนบริจาคโดนตบทรัพย์บริจาค ก็อีเหี้ยพวกนี้มันเหมือนว่ากูผิดอ่ะกูแบบไปจ๊ะด่าเผด็จการเขาก็ชอบเขาก็ตามมาแล้วอีหนิงดีเคเนี่ยหรืออีพันทิพย์ชัยศรีลำลิพันทิพย์ไลเนสเนี่ยมันก็เข้ามาในเฟซบุ๊กเราก็มาแอดเราใช้รูปมาลาลามันก็ไล่แอดคนในเฟซเราเสร็จแล้วก็ไปขอเงินเขาคือที่มันเจ็บตรงที่ว่าขอแล้วไม่เลิกมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาอ่อนเขาใช้คำว่าอ่อนอ่อนแอทางความรู้สึกอ่อนแอทางความคิดผัวก็ให้เงินเดือนละ100,000 กว่าคุณเชื่อไหมอ่ะปีกว่าที่ผัวให้เงินแต่ก็ให้มานานแล้วเขาเพิ่งเขาไม่เหลือจนเขาพูดได้ว่าผัวเงินหนูไม่เหลือเลยเราบอกเอาเงินไปไหนหมดถามถึงได้รู้อ่ะใครอยากรู้ว่าเหยื่อเป็นยังไงขนาดเจ๋งๆอย่างพี่อเนกอ่ะอเนกสันฟานโดนไปกี่ล้านใช้คำว่ากี่ล้านนะเพราะว่าอะไรกูดูแล้วคนนั้น20,000คนนี้3คือพี่อเนกใครขออะไรมาแกก็ช่วยมันก็จะมีคนแบบพี่อเนกนี่เยอะแต่ป้าไม่เคยขอเงินใครค่ะตอนนี้กูลำบากอยู่นะกูก็ไม่ขอใครไม่ยุ่งกับใครไม่มีกูไม่กินมีกูก็กินที่สำคัญคือเรามีบ้านมีรถเราไม่ต้องเช่าบ้านอยู่เราไม่ได้เดือดร้อนอะไรถึงเดือดร้อนป้าก็ต้องหาทางช่วยเหลือตัวเองทุกคนให้มือมา2 อันขา2 อันเท่าๆกันมี1 สมองถ้าตราบใดไปขอเงินคนอื่นฟรีๆเท่ากับกูดูถูก2 มือ 10 นิ้วที่พ่อแม่ให้มาขา2 ข้างที่เขาพ่อแม่ให้มาเท่ากับคนอื่นแต่มีความสามารถไม่เหมือนคนอื่นต้องไปใช้วิชามารจะบอกอะไรก่อนนะพวกคนไทยเนี่ยจะตายคำหวานโดยที่ไม่คิดถึงหลักเหตุผลพวกคุณก็จะเป็นเหยื่อมิจฉาชีพนะคะแต่คดีไอ้พลเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะป้าออกใครไปดูได้เลยป้าออกมาตั้งแต่วันที่สร้างบ้านเสร็จแล้วมันยังไม่จบป้าไม่เห็นด้วยได้ซ้ำไปว่าทำไมไปสร้างบ้านให้มันแล้วยิ่งมารู้ทีน้องทีหลังเนี่ยว่าน้องเขาเป็นมะเร็งให้มันเงินมันสร้างบ้านแล้ววันที่มันสร้างบ้านขึ้นบ้านใหม่มันยังไม่เชิญใครมาเลยก็นึกถึงละฝั่งนี้ละโอ้ใครหยุดบริจาคให้มึงนะมึงไล่ล่าเขาสุดชีวิตจนบางคนนะต้องปิดตัวแล้วเลิกเล่นคุณรู้ไหมคะมีคนเสื้อแดงที่มีความมุ่งมั่นที่จะสู้หายไปตั้งเยอะเพราะอะไรเพราะกลัว1บริจาคไปเยอะชื่อนามสกุลอยู่กับเขานะคนที่รู้จักกับป้าเนี่ยเป็นเพื่อนทั้งโรสทั้งป้าเนี่ยหมดไปเป็นล้านนะคะเพราะเขาให้ทีละ100,000-200,000อีจันยาเนี่ยโอ้โหอีจันยายิ้มประเสริฐนะฝากเสด็จแม่ด้วยเรื่องเนี้ยแล้วตอนแรกนะนักข่าวชื่ออะไรนะอะไรแม็กเกเกอร์วะลืมชื่อแล้วก็ไปบอกเขาบอกว่าถ้าได้หลักฐานมาเขาจะไม่สนับสนุนอีจันยาก็เลยให้เจ้าตัวที่เขาเก่งภาษาอังกฤษเนี่ยส่งให้
คุยกันเลยเขาได้หลักฐานครบเขาไม่สนับสนุนอีจันยาใครอยากจะสนับสนุนจันยายิ้มประเสริฐกับแก๊งอินิงดีเคที่ทำตัวเป็นมาเฟียก็ช่วยไปนะกูรอสมน้ำหน้าอย่างเดียววันที่มันกัดมึงเหมือนที่มันกัดกูกัดโรชัดวดีกูบอกนะโรชัดวดีเนี่ยเสียแค่ปั่นหัวง่ายแต่เงินทองมันไม่เอากับใครอะไรดีกูพูดดีอะไรไม่ดีกูก็พูดไม่ดีปั่นหัวง่ายมึงเข้าใจคำว่าปั่นหัวง่ายไหมฝ่ายอัพฝ่ายประเด็จการเข้ามาอุ้ยหนูนะเป็นแฟนคลับพี่โรสอย่างนั้นอย่างนี้นะอีหมอของขวัญอย่างนั้นอย่างนี้นะมันเป็นกะลงกะลีม็อบนั่นนี่โอ้โหโรสเชื่อหมดใจค่ะด่าหมอของขวัญรัวๆด่าป้ารัวๆด่าทุกคนด่าพี่ศิวพรที่เขาติดคุก112เพื่อให้ทุกคนเพื่อให้หลายๆคนยุคก่อนป้าเนี่ยได้ตาสว่างก็อันตรายอ่ะเขาเรียกว่าโง่แล้วขยันคนที่โดนปั่นหัวได้คุณกูโง่มาก่อนไงกูถึงได้รู้ว่าใครโง่เป็นยังไงเข้าใจปะกูโดนมิจฉาชีพจากแก๊งอีหนิงแก๊งอีจันยาเนี่ยยานะเบื้องหลังมีหลายคนนะเป็นอาจงอาจารย์เนี่ยย้ายกูแฉนะนิ่งได้นิ่งนะเลิกไปขูดเลือดขูดเนื้อกับปูได้ละบางคนนะคุณพูดแล้วแม่งน้ำตาจะไหลสงสารแต่ห้ามไม่ได้คนพวกนี้ห้ามไม่ได้เขาคิดว่าเงินเนี่ยซื้อบุญได้ซื้อประชาธิปไตยได้อยากให้คนในไทยนะมีความสุขมีพี่คนหนึ่งนะขออนุญาตแล้วอายุเยอะมากละเป็นกระเทยมีงวงจิตใจดีแต่ไม่ค่อยมีเงินและเขาก็แก่แล้วพวกมึงไปขอเงินเขาเขาต้องทำยังไงเพื่อจะให้หาเงินให้พวกมึงได้มึงเป็นคนแรงดีเป็นอาจอกอาจารย์อีดอกหึเขาไปขายค่ะขายเสร็จได้เงินให้พวกมึงเขาเข้าโรงพยาบาลอีกอีดอกแต่กูก็ไม่รู้จะพูดกับเขายังไงว่าพี่หยุดเถอะพี่บริจาคกันมาเป็น10ปีมันซื้อได้ไหมประชาธิปไตยเนี่ยเผื่อพวกมันไม่อยากให้ชนะด้วยเพราะไว้เกาะหาแดกทุกวงการนะมันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีระวังตัวกันเองคลิปนี้ถือว่าความจริงบ้างก็หยุดพูดเรื่องราวของพวกมิจฉาชีพฝั่งประชาธิปไตยมานานเมื่อคืนนี้ก็คือมีสลิมมาคุยกับป้าคุณก็ไปดูคลิปล่าสุดก่อนอันนี้นะที่อยู่ใน TikTok แล้วก็ป้าเอามาลบแล้วนะคุณจะรู้เลยว่าเขามาถามเรื่องอะไรเขาก็มาถามแค่ห้องเรื่องลกๆนะถามหน่อยห้องลกของป้าเนี่ยจะทำลายป้าได้ทำลายอะไรทำลายคนบริจาคหรอไม่ได้เคยรับเงินบริจาคจากใครค่าโฆษณาใน YouTube เนี่ยยังไม่เอาถามว่าทำไมไม่เอาอ่ะมีสิทธิ์ที่จะเอาได้คุณเข้าใจไหมคะเมื่อวันหนึ่งที่เราติดยึดกับการได้เนี่ยจิตใจมันเปลี่ยนจิตใจมันเปลี่ยนคือป้าแค่ตามทันจิตตัวเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อกิเลสคือถ้าสมมติว่าคลิปบางคลิปนะพึ่มมาเลยเป็นล้านวิวเลยโอ้โหเงินเข้ามาเป็นดอลลาร์เต็มไปหมดเลยนะสมัยก่อนกันนะอินิงนี่ได้เดือน 2-3 แสนนะจะบอกให้นะจะพอค่าโฆษณานะเขาอยู่ได้พวกที่ก็ทำคอนเทนต์กันนะคนดูเยอะๆอ่ะถ้าไม่รวยจริงไอ้คนชื่ออะไรวะ My Magnet มันไม่คงไม่ซื้อบ้านซื้อสปอร์ตได้จากไอ้เงินทำคอนเทนต์หรอกจากค่าโฆษณาเดี๋ยวนี้โฆษณามันไปไอ้พวกวงการโทรทัศน์มาก่อนมันก็รวยเพราะค่าโฆษณาแต่เดี๋ยวนี้ค่าโฆษณามันมาอยู่ใน YouTube นะอ่ะทำไมป้าไม่เอาป้ากลัวว่าอุ๊ยคลิปเนี้ยแม่งดีมากเลยคนตามเยอะแยะเลยพอสุดแล้วอ้าวคลิปหน้าทำไมกูไม่มีอ่ะใจมันก็แฝงเอ๊ะกูจะพูดยังไงนะให้สลิมเข้ามาดูหรือว่าคนแสดงเข้ามาดูมันจะเป็นอย่างนี้ไงมันจะเป็นอย่างนี้ป้าก็ปล่อยคือถ้ากูไม่เอาซะกูก็จบกูแค่อยากพูดกูพูดเสร็จกูก็ไปไม่สนใจบางมีอีเสื้อแดงบางตัวนะมาบอกอุ้ยอีเพนมีคนดูหลัก10หลักร้อยคนเดียวกูก็พูดแล้วกูก็ไม่เคยซื้อยอดวิวด้วยกูก็รู้พวกมึงก็ซื้อยอดวิวดูคนสดกันมันใช้เงินไม่เยอะหรอก100-200อยากจะได้แค่ 5-6,000 3,000 เนี่ยนะใช้เงินไม่เยอะแต่มันไม่ใช่ความจริงอ่ะมันหลอกเขา
สิบคนห้าคนกูก็เปิด TikTok ที่เยอะนะไม่ใช่อะไรหรอกสลิมเยอะ TikTok นะสลิมเยอะมากแล้วหน้าที่ป้าคือไม่ได้มาพูดให้คนเสื้อแดงตาสว่างไม่ได้มาพูดเอาใจกันเองไม่มาด่าเอาใจไปทำให้สลิมตาสว่างนี่คืออาจารย์สุรชัยทิ้งไว้พวกเรานะตาสว่างกันแล้วนี่อย่านั่งอยู่รวมกันนี่ไปทำให้สลิมตาสว่างสิ่งที่ผมบอกคุณไว้นะกูเก็ตเลยกูเก็ตเลยก่อนให้อาจารย์สุรชัยเข้าคุกครั้งล่าสุดเก็ตเลยออกมาทำชุมชนคนไทยในต่างแดนทำห้องสมัยก่อนมีห้องใหม่ๆไงห้องแบบยังเป็นห้องปิดห้องเปิดห้องสาธารณะอะไรเงี้ยตอนแรกจะใช้ฟ้าเดียวกันไม่เอาเว้ยเดี๋ยวมันไปซ้ำกับทางฟ้าเดียวกันคือแยกกันลบมากก็ใช้วิธีก็ไปดักคนมาดักพวกเมียฝรั่งก็ไปเจอรถฉับดีในนั้นแหละเพราะเขาเก่งเรื่องด่ากะลีตอนนั้นอะนะก็ไปเจอรถฉับดีในนั้นแล้วก็คือมันได้ผลอะตอนนี้ไอ้แพลตฟอร์มเดิมของ YouTube ไอ้ของ Facebook YouTube มันก็เริ่มมีแต่คนอายุเยอะแล้วอนาคตของประชาธิปไตยมันเป็นคนอายุมากไอ้เป็นอายุน้อยแล้วพวกอายุน้อยที่เป็นสลิมมันก็อยู่ใน TikTok แต่ตอนหลังเนี่ยป้าก็รู้ว่าฝั่งประชาธิปไตยก็เยอะนะฮะโอเคนะคะพูดแค่นี้พอเนาะเดี๋ยววันนี้ทำอะไรดีจะทำอะไรดีนะให้ตัวมีความโอ้ต้องไปซื้อฟืนนะฟืนใกล้หมดแล้วบ้านป้าเมื่อกี้ป้าให้ดูแล้วว่ามีเครื่องทำความร้อนระบบที่สั่งงานจากคอมพิวเตอร์อยู่ขั้วโลกก็ทำอยู่ตรงไหนก็ทำได้แต่ว่าฟืนเนี่ยมันเป็นฟิลโบราณของคนสวีเดนสามีป้าก็ชอบเดี๋ยวนี้อยู่ไปอยู่มาอีวันเพนชอบก่อไฟเองนะคะก่อไฟเองอะไรเองแต่ว่าฟืนป้าในสวนน่ะมีเยอะแต่สามีไม่ไปตัดป้าตัดกิ่งแอปเปิลมาตั้งเยอะอย่างเงี้ยแกไม่เอาแกไปซื้อนะเดี๋ยวปีหน้าเนี่ยจะซื้อแบบถูกอันนี้แพงนะเป็นถุงๆนะแพงมากพูดตรงๆจะซื้อแบบถูกซื้อแบบเป็นคิวบิกเอารถมาดั๊มทิ้งเลยอย่างนั้นอย่างนั้นน่ะถูกเขาเรียกเขาค่าขนส่งอะสมมติค่าขนส่ง700ใช่ป่ะแล้วก็ซื้อแม่งเยอะๆไปเลยส่งทีเดียวเพราะก็ถือว่ากูมารถเขาไม่ได้คิดค่าน้ำมันกูมานะมึงจะสั่งมากสั่งน้อยกูเก็บมึงแค่เนี้ยแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเลี้ยงไว้ที่โรงจอดรถยังมีที่เยอะมากที่วางกะเหล่กะลาเนี่ยคนทิ้งแม่งหมดอ่ะค่อยดูฮะนะเล่าให้ฟังแค่นี้ก็อย่างบอกแล้วว่าอยากจะดูห้องอยากจะดูความรกอีกไหมคะที่สามีไม่กล้าเข้าไปอะค่ะกูเข้าไปได้คนเดียวคือโรงจอดรถกูแหวกเข้าไปได้แล้วกันสามารถเอาของเข้าของออกโต๊ะไปเก็บกูสามารถนะมันเป็นความสามารถพิเศษของคนไทยนะคะเก็บของแบบที่เล็กนิดเดียวบ้านเล็กนิดเดียวกูสามารถเก็บได้แต่ฝรั่งเนี่ยคือตู้เสื้อผ้าเขาแค่ไหนนะเขาซื้อแค่นั้นจริงๆนะสมมุติว่าตู้เสื้อผ้าเก็บได้20ตัวเขาก็จะมีเสื้อผ้าแค่20ตัวถ้าเขาอยากเปลี่ยนใหม่5ตัวเขาจะเอา5ตัวเนี้ยไปบริจาคหรือทิ้งไปนี่คือฝรั่งแต่ป้ากูใส่ไม่ใส่กูเก็บหมดเลยเมื่อก่อนทิ้งนะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องทิ้งถามว่าทำไมเพราะเมื่อก่อนก็เคยบ่นกับเพื่อนว่าโอ๊ยเสื้อผ้าฉันนะตู้อยู่ดูไบมันตู้มันจำกัดบนเตียงก็เต็มเลยอ่ะใช่ไหมมีแค่4ห้องอันนี้มัน4ชั้นที่นี่4ชั้นนะชั้นละ4ห้องนะฮะอ่ะแต่ถ้าฝรั่งมานับเนี่ยมานับ3ห้องนอนมันไม่นับส่วนที่เหลือวิธีรับของฝรั่งไม่เหมือนคนไทยโอเคนะคะเดี๋ยวแค่นี้เนาะป้าก็เพิ่งตื่นเดี๋ยวต้องไปเรียนหนังสือค่ะเมื่อวานนี้ลืมแต่ไม่เป็นไรป้าเรียนชั่วโมง2ชั่วโมงนะจิ๊บจ้อยสำหรับป้าแล้วก็เรียนสนุกบอกได้ว่าสนุกมันเหมือนเกมต่อคำมันเหมือนเกมที่เราเล่นเพราะว่าป้าเป็นคนชอบเล่นเกมไงโอ้ยเกมนี่ต้องใช้สมองเยอะนะไม่ใช่ยิงลูกแก้วแบบคนแก่โบราณนะมันต้องไปเล่นเกมแล้วมันมีโจทย์มีนู่นมีนี่ให้ทำอะไร
มันแล้วมันก็คิดเหมือนกันเหมือนกับครูให้ทำอะไรแล้วเราก็ทำตามครูโอเคนะคะทักทายกันนะดูแลตัวเองกันนะ take care yourself โอเคป้าคงไม่สามารถไปเดินตามลูดกระเป๋าเงินของพวกคุณปิดแล้วหยุดพวกคุณให้เป็นนักโอนสายโอนไวได้หรอกนะคะป้าไม่สามารถค่ะดูแลตัวเองกันนะถือว่าป้าเตือนแล้วสังคมไหนนะที่ยังมีการบริจาคอยู่นั่นก็คือสังคมที่แบบแม่งเน่าสุดๆเน่าสุดๆนะคะดูแลกันเองนะคะยิ่งถ้าเกิดมีดราม่าอะไรแล้วรับบริจาคกูบอกนะกูรอฟาดอีนางงามตัวหนึ่งเพราะมันรู้ว่ากูจะฟาดพวกอดีตนางงามแต่เป็นดาร์อินี่ก็เหมือนกันไม่ได้ต่างกับไอ้บินบันเล็ดลิดหรอกเชื่อกูที่กูถ่ายไว้เหมือนที่เราถ่ายไอ้เหี้ยพลคืออีป้าแตนไว้เป็นไงคะวันนี้อยากมีใครอยากเป็นป้าแตนป้าแตนบ้างไหมเดี๋ยวเข้าไปดูใน TikTok นะคนเยอะใน TikTok ระบบเตือนบ๊ายบายนะทุกคนดีนะจ๊ะ